เมื่อกี้ก่อนมันยิงมันพูดคำหยาบอ่ะพี่ขอไม่แปลแล้วกันนะครับคำเตือนนะครับม็อดนี้อาจจะมีแสงแฟลชนะครับแล้วมันแสบตานะครับเอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday Night Funkin อีกครั้งนึงนะฮะสำหรับม็อดในวันนี้นะเขาได้มา X กับ SCP Foundation ว่ะเฮ้ยอันนี้เป็นในเวอร์ชั่น SCP Foundation ในเวอร์ชันเดโมนะฮะซึ่งอันนี้เขาได้ออกมาพอสมควรแล้วนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าในม็อดนี้เป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวพี่ขอเกริ่นนำก่อนนะครับสำหรับเกมโน้นหรือเนื้อเรื่องที่ทางผู้พัฒนาเขาใส่ไว้นะครับเขาบอกว่า Boyfriend กับ Girlfriend เนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกกักขังโดยสถาบัน SCP ลึกลับนะครับ Boyfriend กับ Girlfriend เนี่ยจะสามารถใช้แร็ปตลกของเขาที่ผิดปกติของพวกเขาเนี่ยสามารถหนีออกจากไซต์นี้กันได้หรือเปล่าในระหว่างการกักกันแล้วก็การละเมิดนี้ได้หรือไม่นะฮะอย่างที่เรารู้กันนะฮะอย่างมูลนิธิ SCPองค์กรลับที่มีสิ่งของหรือสิ่งผิดปกติที่เหนือธรรมชาตินะฮะแล้วก็อยู่ห่างจากสายตาสาธารณชนนะครับซึ่ง SCP เนี่ยย่อมาจากตัวแรกนะฮะตัว S เนี่ยมาจาก Secure นะฮะหรือว่าปิดอย่างหนาแน่นตัว C ตัวที่2เนี่ยมาจาก Contain แปลว่ากักเก็บนะครับแล้วก็ตัว P ตัวสุดท้ายเนี่ยมาจาก Protect นะฮะแปลว่าป้องกันนะครับถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็กด Google กันได้เลยนะครับสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในม็อดเน้นก่อนนะว่า Boyfriend Girlfriend มาเล่นใน Friday Night Foundation นี้จะเป็นยังไงนะฮะไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อไปนะครับพี่มองว่าเขาทำโลโก้ได้น่ารักมากๆเลยนะดูดิโลโก้มันจะมีบอยเฟรนด์อยู่ด้านซ้ายบนใช่ไหมและไอ้ด้านขวามันเหมือนบ๊อบเลยว่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะนี่เป็น SCP แหละแล้วก็ดูดิครับตรงนี้มันคืออะไรอ่ะหัวใจหรออันนี้พี่ไม่รู้นะถ้าน้องๆรู้พิมพ์คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับอันนี้เข้ามาดูนะเสียงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเขาทำการเปลี่ยนหมดเลยนะฮะถือว่าทำได้ดีมากๆนะสำหรับการพัฒนามอดอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่สตอรี่โหมดกันเลยนะครับอันนี้เฮ้ยตัวละครเพียบเลยอ่ะเอาอ่ะเอาไปว่าเขาเจอใครมั่งเดี๋ยวเราไล่ไปดูทีละวีกันเลยนะครับเราอยู่ในด่านที่มีชื่อว่า Breach ซึ่งคำว่า Breach เนี่ยมันแปลว่าฝ่าฝืนนะครับหรือว่าแหกเข้าไปอะไรประมาณนี้แหกกฎเหรอน่าสนใจนะฮะป่ะไปดูกัน3 2 1 go เอาล่ะครับเพลงแรกเรามาเจอกับ GOC นะฮะตอนนี้ Boyfriend Girlfriend ประมาณว่าถูกเก็บอยู่ที่นี่นะฮะฉากตายใส่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับบอยเฟรนด์ผมยุ่งด้วยดูดิที่พื้นนี่มีรอยเลือดลากด้วยนะหล่อนได้ไหนเฮ้ยเห็นตู้ไฟอยู่ด้านหลังนะครับน่าไปแก้ไฟเดี๋ยวไม่ใช่อามังแอดเสียงเพลงน่าสนใจนะฮะถือปืนเมื่อกี้ก่อนมันยิงมันพูดคำหยาบอ่ะพี่ขอไม่แปลแล้วกันนะครับมันพูดว่าซักไม่จุดๆๆตัวน่ะโอ้โหยิงทีเลือดลบเยอะเฮ้ยใช้ได้นะมอดนี้ดูดิยิงยับๆโอ้โหจะตายเอานั่นน่ะเนี่ยกดหลบก็ไม่ได้นะมิกกี้เขาบอกว่าฉันเกลียดแกมากนะแกรู้ไหมแต่เพลงพอดีนะเนี่ยเกิร์ลเฟรนด์พาบอยเฟรนด์ไปหวีผมก่อนเหรอ เอาอ่ะเฟรนด์ที่สองนะฮะเป็น049มาคู่กับ GOC ในเวอร์ชั่นแบบเลือดอาบนะเอาอ่ะเฮ้ยทำดีมากเลยไอ้ลูกศรแปลกๆนี่พี่ไม่กล้ากดนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวกดให้ดูเลยนี่เนี่ยโอเคเวลาเราตายเปลี่ยนสีสันนะฮะแต่เพลงเป็นเพลงเดิมนะฮะอันนี้ให้ดูฉากตายเล่นๆไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปต่อที่เพลงที่2กันต่อนะฮะเมื่อกี้คำว่า3 2 1 go เขาเปลี่ยนเป็นคำอะไรพี่อ่านไม่ทันแต่เพลงมันดีนะฮะแต่ตัวละครเขาทำได้น่ารักดีนะ
หลอนหลอนเดียวาดสวยดีเย้เฮ้ยเฮ้ยสลับกันร้องด้วยวะเขาเข้าใจทำทำนองเลยเอ้ยก็สนุกดีใช่ได้ใช่ได้แอกโอ้เออสำหรับใครถ้าเกิดมีข้อมูลอีสเตอร์เอ็กหรือข้อมูลตัวละครก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะฮะแชร์ข้อมูลกันเออสาวก SCP น่าจะมีข้อมูลกันเยอะนะเออไอพี่มองว่ามดนี้เขาหน้าเอาไปใส่ฟังกี้ฟรายเดย์นะลูกศรกดสนุกดีเออมาไอคอนก็สวยดีเอาว่ะ3 2 1 go เฮ้ยวาโลแรนต์ว่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คืออะไรเหมือนต้องกดสเปซบาร์นะฮะเดี๋ยวดูใหม่3 2 1 go เมื่อกี้มันคือ SCP ใช่ไหมตรง3 2 1 goเมื่อกี้กดสเปซบาร์หลบนะฮะเขาน่าจะโจมตีใส่เรานะให้เดาเขาจะทำอะไรเราอะไรเลขดี80ใช่ไหมเออมาแปด008นะครับเอ้ยหลบถือว่าโหใช้ได้นะฮะทุกคนก็ต้องดูสเปซบาร์ก็ต้องกดต้องตั้งสมาธิดีๆเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะถ้าหลังตัวเฟรนเขียนว่าอะไรเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะฮะโอ้โหโหดจังเมื่อกี้เขาจะฆ่าเรารัวๆเลยนะโอ้โหเออมาอีกอ่ะมาอีกอ่ะเออเฮ้ยได้อยู่เอาว่ะตัวยังอ่ะเนี่ยอันนี้เหมือนเขาเขียนว่ามันคือตัวโอตุเมนหรือว่าคนแก่นะฮะเอาว่ะน่าสนใจมากเลยทำดีจังเลยอ่ะไอคอนก็สวยได้อยู่ก็ออกแนวแบบหลอนๆนะดูด้านหลังเขาดิมีเงาดำๆอยู่ด้วยที่กำแพงเฮ้ย what เฮ้ยแล้วบอยเฟรนด์แล้วเธอเลยแล้วเกิร์ลเฟรนด์ก็หายไปเลยโดนเขาลากมาในโลกของเขาแน่เลยถ้าใครมีข้อมูลความรู้ของตัวโอเมนตัวนี้พิมพ์บอกได้เลยนะฮะได้อยู่แต่ว่าเขาทำฉากได้สวยมากเลยนะชอบไอคอนดูดิเออ
เออทำไมเขาละลายด้วยได้อยู่ได้อยู่มาเอ้ยมีเสียงหัวล้อตบท้ายด้วยทำดีมากเลยอ่ะตัวต่อไปมาอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในฟรีเพลย์กันต่อนะฮะเอาล่ะมันยังมีเพลงสุดท้ายของโอแมนนะฮะมาไปดูกันระดับฮาร์ดนะครับไป Decaying เน่าเปื่อยแล้วกำลังเน่าอารมณ์ประมาณนั้นนะไปไปดู3 2 1 go เออ What อันนี้ออกแนวแบบเหมือนเป็นเพลงโบนัสนะครับแต่เดี๋ยวต่อจากเพลงนี้มีเพลงลับอีกนะได้อยู่ได้อยู่มาเสียงเขาแปลกดีนะบางช่วงเสียงของเขาทำให้พี่นึกถึงมอดไอ้ VS กับสเก็ตที่เป็นวัดเขียนอ่ะเออ เสียงคล้ายๆเลยเออเฮ้ยลากเราเข้าโลกของเขาอีกอ่ะได้อยู่ได้อยู่เออกดสนุกมากเลยนะเพลงมอดนี้ทุกเพลงเลยทำจังหวะทำเพลงแล้วก็ทำการกดลูกศรได้ดีมากอันนี้เพลงโบนัสก็จบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อที่เพลงลับนะครับซึ่งสำหรับเพลงลับนะฮะเดี๋ยวให้เรากดหมายเลข2521นะครับอันนี้เข้าเพลงลับไปดูเลยเฮ้ยดูหลอนดีนะ What 2 1เอาว่ะเฮ้ย2521ว่ะเป็น SCP 2521ไงเป็นแฟน SCP น่าจะรู้จักกันดีนะฮะเอาว่ะตัวละครน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะที่เอาเขาเอามาในมอดเนี้ยเพลงก็ทำดีเฮ้ยแบบเศร้าๆเลยสบายมากเลยนะใช้ได้ใช้ได้เพลินๆไปนะฮะสำหรับเพลงสุดท้ายผ่อนคลายไปเอ้ยพี่เพิ่งเห็นไอคอนเนี่ยมีรูปหัวใจด้วยรับรักฉันนะบอยเฟรนด์ฉันรักแกอยู่ด้วยกันตลอดไปนะแกไม่ยอมอยู่กับเราแกจะต้องตุย เออแฮดิมีหัวใจอ่ะแต่เพลงเพราะดีนะฮะแล
แล้วชอบฉากที่เขาทำด้วยเห็นด้านหลังป่ะเหมือนมีอะไรลอยๆอยู่เหมือนเศษซากของฉากหรืออะไรนะฮะอารมณ์แบบเหมือนฉีกมิติเป็นสิ่งเสี่ยงนะดูคอนเซ็ปต์เขาจะได้ป้ายชื่อของเวียงไปเวียงมาด้วยเมื่อกี้ดูดิเห็นไหมป้ายชื่อเฮ้ยตกใจหมดเลยแต่แบบฉากเข้าฉากจบเข้าใจทำมากๆเลยนะฮะเนี่ยเป็นรูปหัวใจด้วยและทั้งสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเอาแบบจบอย่างนี้ไหมสำหรับน้องๆมีฉากจบในใจแบบเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันนะฮะขำๆไปแต่ว่ามดนี้ทำดีมากๆนะฮะพี่ชอบมากนะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าอันเนี้ยเห็นเขาเขียนว่าเป็นแค่ตัวเดโมเท่านั้นนะเฮ้ยคือแบบเอาจริงดีนี่ตัวเดโมนะแต่ทำดีมากเลยนะฮะก็ถือว่าเอาใจสาวกเหล่า SCP ทั้งหลายเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในหน้าเมนูเนี่ยเปลี่ยนรูปภาพตัวที่มาอยู่ตรงหน้าเมนูด้วยนะทีเนี้ยเดี๋ยวพี่จะใส่อีสเตอร์เอ็กให้ดูนะครับว่าในหน้าเมนูเนี่ยมันประกอบไปด้วยตัว SCP อะไรบ้างนะฮะที่เขาใส่ไว้ในไฟล์ของเขานะฮะมาไปดูกันสำหรับอันนี้ใส่มาให้ดู3ตัวแรกนะฮะตัวแรกเป็นลูกตาใช่ไหมเพียบเลยเหมือนหัวใจนะอันที่2เป็นรูปทีวีนะฮะแล้วก็มีคนหยงในนะอันที่3เป็นหมอกดำๆแล้วฮะแล้วก็เป็นหน้าคนนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะอย่างที่บอกนะน้องๆมีความรู้เกี่ยวกับ SCP ตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับ3ตัวต่อไปนะฮะมีมนุษย์อวกาศชุดสีทองใช่ไหมแล้วก็มีแมวเหมียวนะฮะแล้วก็ตัวที่3นั่นตัวอะไรพี่ไม่แน่ใจนะครับรู้แต่ว่ามันมีผมที่ยาวมันเหมือนม้าหรอมีเขาแหลมๆด้วยนะฮะมาไปดูตัวต่อไปกันแล้วก็ต่อไป2ตัวนี้นะฮะตัวแรกพี่ว่ามันเหมือน SCP 2521ที่เราสู้ไปในเพลงเลยแล้วก็มีเตาปิ้งขนมปังด้วยนะแปลกดีมาชุดต่อไปอันนี้3ตัวนี้พี่มองว่าเท่สุดๆเลยนะสำหรับชุดนี้นะซึ่งมันอารมณ์แบบทั้งเท่ทั้งหลอนทั้งน่ากลัวนะฮะตัวแรกดูดิมือใหญ่ตัวยาวแถมมือนี่เปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับตัวที่2นี่อารมณ์แบบเหมือนลิงอุรังอุตังแต่ว่ามีหัวเป็นมนุษย์อวกาศหรือมนุษย์ดัดแปลงด้วยนะฮะแถมด้านบนเห็นไหมฮะบนหัวเขามีเม็ดกลมๆอะไรลอยอยู่ด้วยนะแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายนะสีแดงนะเหมือนคาเมราหรือเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่แบบเป็นสัตว์ประหลาดดัดแปลงเลยนะฮะเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วฮะซึ่งต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูฉากหลังนะฮะว่าฉากหลังชัดๆเป็นยังไงนะครับอีสเตอร์เอ็กต่อไปฉากแรกนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเวลาเราสู้กับ Valorant ก่อนนะครับซึ่งเห็นป่ะฮะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น intake ด้านขวาเป็น output แล้วดูตรงกลางชัดๆนะครับอารมณ์เหมือนโค้ดลับหรืออะไรสักอย่างเลยนะ raw cost 1:1 file แล้วก็ verify อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฉากต่อไปกันนะครับฉากต่อไปฉากนี้นะฮะเป็นฉากแรกที่เราได้เจอในม็อดนี้ใช่ไหมฮะตอนที่เราไปเจอ GOC เดี๋ยวพี่บอกก่อน GOC เนี่ยเอาลมประมาณว่าเหมือนเป็นสมาพันธ์หรือเป็นองค์กรที่แบบเกี่ยวกับพวกสิ่งลี้ลับทั่วโลกนะฮะอะไรประมาณนี้นะก็เหมือนตอนแรกเนี่ยเราก็มาสู้กับ GOC อะไรประมาณนี้ซึ่งเขาจับตัวเราเข้ามาอันนี้เผื่อน้องๆสงสัยนะฮะว่า GOC คืออะไรนะครับซึ่งในฉากนี้นะฮะดูเผินๆมันเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวพี่จะซูมฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้ดูนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับที่สัญลักษณ์ไฟฟ้าเขียนว่า cry แล้วก็ lol ซึ่งมันมาจากร้องไห้แล้วก็หัวเราะอารมณ์แบบเหมือนหัวเราะไปร้องไห้ไปอะไรประมาณนี้ป่ะแล้วก็ด้านขวานะครับเป็นคำยอดนิยมของพวกเรากันอยู่แล้วนะฮะ among us นะครับเอาว่ะมีมาด้วยแล้วแบบอย่างกวนเลยนะมีแบบ on หรือ off ด้วยจะเปิดหรือปิดโหมดนี้เอาว่ะเดี๋ยวเราไปดูฉากต่อไปกันนะครับสำหรับฉากสุดท้ายนี้ตอนที่เรามาสู้กับ old man หรือเจ้าคนแก่ของเรานั่นเองฮะ
ซึ่งที่พี่เตะตาและเตะใจที่สุดก็จะเป็นห้องตรงกลางนั่นแหละครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะถ้าน้องๆรู้จักสัญลักษณ์นี้อย่าลืมบอกพี่กันด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแล้วก็เราลองมาดูเงาฝั่งซ้ายกันพี่ว่าเงาฝั่งซ้ายมันดูหลอนๆแปลกๆนะน่าสนใจมากๆเลยเอาเป็นว่าสำหรับอีสเตอร์เอ็กทั้งหมดก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมอดเดอะ SCP Foundation ของเรานะฮะที่เอามาเอ็กกับ Friday Night Funkin กลายเป็น Friday Night Foundation นะครับก็ถือว่าทำได้น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแค่ตัวเดโมนะฮะก็เดี๋ยวพี่สัญญานะถ้าเกิดตัวเต็มออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบเล่นให้ทุกคนดูเป็นคนแรกๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากขอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลอมอนบอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ